ก็สบายดีบรรดาจารย์ทุกท่านและก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทุกที่ทุกบอนยินดีต้อนรับเข้าสู่พระคำของพระเจ้าในเช้านี้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่พระคำของพระเจ้าเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันเพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เราจะนมัสการพระเจ้ายิ่งกว่าผู้มีใจขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตลมหายใจที่พระองค์ประทานแก่พระลูกขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณความรักสันติสุขที่พระองค์ประทานแก่พระลูกและไสยศาสนาด้วยและในเช้าวันนี้พระลูกเขามาอยู่จำพอพระพักพระองค์เจ้าร่วมใจกันนมัสการพระองค์เจ้าฟังพระคำของพระองค์ภาวนาอธิษฐานร่วมกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงโปรดนำพาผู้ลูกทั้งหลายและขอให้วันนี้พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกให้เจริญเข้มแข็งขึ้นในพระองค์เจ้าจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องอีกคืนวันนี้วันพุธเขามาพบกันอีกเนาะเพื่อสืบต่อการเฮียนฮู้และสอกหานำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเฮาฮู้แล้วสิ่งเหล่านั้นจะเสริมสร้างชีวิตพวกเฮาให้ใหญ่ขึ้นแต่ก่อนเฮาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้านั้นเฮาจะเบิ่งนำกันในหนังสือโคโลสายบท1ข้อ13
พี่น้องมีพังพี่อยู่บ้านหรืออยู่บนไหนก็ตามพี่น้องกำลังฟังอยู่เปิดน้ำกันโกโลไซบท1ข้อ13ถ้าพี่น้องเห็นแล้วให้เฮาอ่านด้วยกันด้วยเนาะอยู่ทั้งบ้านก็อ่านด้วยกันจะเป็นประโยชน์หลายเพื่อเฮาจะได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าเชิญพร้อมกันพระองค์ได้ช่วยกู้เอาพวกเฮาออกมาจากอำนาจของความมืดและนำพาพวกเฮาเข้าไปตั้งไว้ในอาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระองค์เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของพวกข้าทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาแก่พวกข้าน้อยได้เข้ามานมัสการพระองค์พวกข้าน้อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์วันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกน้อยและเปิดตาใจภายในพวกน้อยสว่างขึ้นจึงจะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์มอบโอกาสเวลาตอนนี้ไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าชีวิตเหนือธรรมชาติมีจริงเลยพี่น้องเนาะในยูฮันบทสิบข้อสิบที่เขาบอกเลยพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาเพื่อเฮาทั้งหลายมนุษย์จะได้ชีวิตนิรันดรความหมายอันนั้นมันชีวิตเนื้อธรรมชาติและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เนาะอันนี้ก็เป็นชีวิตเนื้อธรรมชาติหรือว่าชีวิตนิรันดรขณะที่เฮามีชีวิตอยู่ในโลกนี้และเมื่อนี้เบิ่งว่าเมื่อเฮาพระเจ้าได้ให้เฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วพระเจ้าเฮ็ดหยังตื่มพระคัมภีร์ในโคโลสัยบท1ข้อ13ว่าพระองค์ได้เฮ็ดหยังพระองค์ได้ช่วยกู้เอาเฮาออกจากอำนาจแห่งความมืดหรือว่าอาณาจักรแห่งความมืดบางพระคัมภีร์ฉบับบางตอนเพิ่นเขียนไว้จังซี่เนาะอาณาจักรแห่งความมืดหมายความว่าอาณาจักรมารซาตานอาณาจักรความมืดมันอยู่ไสอยู่โลกอันนี้แหละพี่น้องโลกอันนี้อยู่ใต้อาณาจักรแห่งความมืดเนาะบ่ได้อยู่บ่อื่นไหนบ่เฮาอยู่นี่แหละและนำพาพวกเฮาเข้าไปในตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระเจ้าตั้งไว้ในที่นี่หมายความว่าคือเฮาตั้งเสาเฮือนเนาะเมื่อเฮาตั้งเสาเฮือนนี่เขาฝังเสาลงไปลึกไปได้แห้งแน่นเนาะฝังเสาเฮือนตั้งไว้เขาสิตั้งเสาไว้ก็ได้ตั้งลงแน่นแหละเลยจังทมมันเนาะเอาเขาไปตั้งไว้นั่นแหละแน่นที่สุดที่พวกเอาตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระเจ้านะอาณาจักรนั่นแหละอาณาจักรนั่นอาณาจักรสวรรค์เลยพี่น้องอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์แต่บ่แม่นอยู่ในฟ้าสวรรค์เด้บ่ท่านได้ไปเมืองสวรรค์เด้หลายคนเมื่อเฮาศึกษาพระคัมภีร์เจ้าในพระคัมภีร์พี่น้องจะเห็นว่าฟ้าสวรรค์กับอาณาจักรสวรรค์เนาะแผ่นดินสวรรค์แล้วถือพี่น้องกับอาณาจักรสวรรค์มันต่างกันเด้พี่น้องคําว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นสถานที่เนาะคําว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นการปกครองของสวรรค์เพิ่นว่าถ้าผู้ใดบ่เป็นสมมุติว่าพระคัมภีร์เว้าว่าถ้าผู้ใดบ่เป็นเหมือนเด็กน้อยผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าบ่ได้อาณาจักรของพระเจ้าหมายความว่าการปกครองของพระเจ้าบ่ได้หมายความว่าเฮาสิไปสวรรค์เฮาสิตกนรกถ้าเฮาบ่เป็นเหมือนเด็กน้อยเฮามาเป็นคริสเตียนแล้วเฮายังดําเนินชีวิตเหมือนชาวโลกบ่เป็นเหมือนเด็กน้อยก็หมายความว่าโอ้อวดโอดองค์ทะนงตัวมาหยังจังซี่เนาะเฮาจะขาดจากอาณาจักรของพระเจ้าหมายความว่าเฮาบ่ได้เข้าเฮาบ่ได้พบพรเฮาจะบ่เห็นฤทธิ์เดชอํานาจเฮาจะบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์ความหมายเนาะอันนี้แถมซื้อในบทเรียนมื้อนี้บ่แม่นเจตนาตัวนี้เนาะที่เฮาอยากเว้ามื้อนี้ว่าเฮาเมื่อเฮาได้ยังอยู่ในโลกนี่ชีวิตเฮาแน่นอนมื้อผ่านมาเฮาได้เฮียนแล้วว่าชีวิตเนื้อธรรมชาตินั้นเฮาได้รับทันทีเมื่อเฮาได้ต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมได้ทันทีชีวิตเนื้อธรรมชาติน่ะเฮาก็ได้ฟังกันมาแล้ว2ครั้งมื้อนี้เป็นครั้งที่3เนาะตอนที่3มื้อนี้ก็จะเป็นตอนที่4และอาจจะมีตอนที่5เนาะเฮาสิเบิ่งว่าชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นเฮาเป็นคนที่มีบาปกรรมได้กําเกิดเป็นคนสอบธรรมได้รับชีวิตนิรันดรได้กําเกิดเป็นคนสอบธรรมกับแม่นชีวิตเหนือธรรมชาติเลยนะเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังเพราะเพียงแต่เฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแผ่นการไถ่ของพระองค์พระองค์ก็ประทานความสอบธรรมให้เฮาเป็นคนสอบธรรมทันทีพี่น้องเนื้อธรรมชาติบ่ตายแล้วบ่ไปนรกบ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกอีกไปสวรรค์ทันทีอ้าวเนื้อธรรมชาติเลยพี่น้องแล้วก็ได้รับชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรน่ะพระเยซูคือเจ้าเอาเนาะพระเยซูเอามาให้เฮาหมายความว่าตายจากโลกนี้ย่ําใดไปสวรรค์ทันทีออกจากโลกชั่ววินาทีนั้นบ่ได้โดนได้
พริบตาเดียวไปถึงสวรรค์โลดพี่น้องพี่ลึกแล้วเฮามีชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตของพระเจ้าเพราะว่าชีวิตของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตเหนือธรรมชาติเนาะธรรมชาตินั้นบ่เป็นนายของพระองค์แต่พระองค์เป็นนายของธรรมชาติเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างธรรมชาตินั้นเมื่อเฮามีชีวิตธรรมชาติแล้วเหนือธรรมชาติแล้วพี่น้องมีชีวิตของพระเจ้าเฮาก็มีสิทธิ์ในการส้มใส่ทรัพยากรของสวรรค์ทรัพยากรของสวรรค์มีหลวงหลายภายมากบ่แม่นในโลกที่เท่านั้นได้ทรัพยากรในโลกนี่มันยังมันมีมันก็หมดไปเนาะสมมุติเฮาไปพ่อบ่อนั่นบ่อนี่มันก็หมดได้พี่น้องไปขุดเอามันก็หมดแต่ทรัพยากรในสวรรค์นี่บ่หมดจักเถื่อบ่บกแห้งจักเถื่อมันยังก็ตามที่อยู่ในสวรรค์พ่อนานาสนิทอันนั้นเป็นทรัพยากรในสวรรค์ที่พระเจ้านำมาให้เฮาเมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเลยพระพรนั้นบางอย่างก็ปรากฏเป็นจริงทันทีให้เฮาเห็นสิ่งว่าความสอบธรรมนี่เฮาได้ 100% ทันทีความพ้นได้ 100% ทันทีเนาะได้ 100% ทันทีบ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชีได้ 100% ทันทีเนาะชีวิตนิรันดรนี่ได้ 100% ทันทีตัวที่1จากไปแล้วไปสวรรค์โลดแต่ตัวที่2ชีวิตครบบริบูรณ์นี่เป็นชีวิตนิรันดรแต่ยังบ่สมบูรณ์แบบขณะที่เฮาอยู่ในโลกนี่เนาะมื้อจะสมบูรณ์แบบก็เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จปรากฏมาจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างอันที่2ทรัพยากรในสวรรค์นี่มีฤทธิ์เดชอํานาจเหนือธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ที่นั่นที่เฮาเข้าไปเมื่อเฮาได้ถูกยกย้ายเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์แล้วเฮาก็ได้เข้าไปถึงบ่นี้ไปถึงฤทธิ์เดชอํานาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแหละพี่น้องที่อยู่ในเฮาบ่ได้แม่นอยู่บนอื่นเลยได้ฮอดเฮาเลยได้เฮาได้เลยได้เฮาได้รับแล้วเฮามีแล้วฤทธิ์เดชอํานาจเหนือธรรมชาติเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสิริเข้ามาชื่อบอกไสยศาสตร์เป็นมรดกของเฮาพระเจ้าให้แล้วให้หมดแล้วฉะนั้นในการต่อสู้กับปัญหาหยังก็อย่าบ่แม่นต่อสู้เอาไสยศาสตร์แต่เฮาประกาศเรื่องข่มเสือของเฮาต่อสู้ด้วยข่มเสือเพิ่นว่าเนาะต่อสู้ด้วยข่มเสือบ่แม่นเอาไสยศาสตร์บ่ต้องขอไสยศาสตร์บ่แม่นพระเจ้าเอ้ยประทานไสยศาสตร์ให้เขาหน่อยเด้อเนาะบ่ต้องในนั้นไสยศาสตร์เป็นของเขาแล้วบ่ห้องบ่ให้ก็ได้บ่ยังก็ได้เว้าธรรมดากับเจ้าด้วยความเสื่อไสยศาสตร์ก็จะปรากฏเนาะอาจารย์เคยไปบ่อนึงในประเทศหนึ่งไปมีอาจารย์นึงนี่เพิ่นมักเพิ่นเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพิ่นคิดว่าเพิ่นผู้เดียวเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพิ่นก็เฮ็ดท่าทีอาจารย์ก็เลี้ยวเบิ่งเพิ่นเนาะเพิ่นคิดว่าเพิ่นอู้คนบ่ใหญ่ผู้บ่ใหญ่ก็เสือเลยเว้ยก็เสือเด้เขาก็มั่นใจว่าโอ้พระเจ้าสัมผัสอาจารย์นี่ปากเป็นเพียงเสียงผู้เฒ่าบัดเพิ่นอธิษฐานคนหนุ่มๆปากเป็นเสียงผู้เฒ่านี่เฮ็ดให้คนบางคนย่านคู่เข้าลงบางคนอาจารย์ก็นั่งมึงพระเจ้าคุมบ่เป็นขนาดเนาะเพิ่นดิ้นใหญ่คนรู้จักว่าพระเจ้าสัมผัสเพิ่นเต้นโดดแล่นให้คนเบิ่งเวลาเทศกลงมาลงมาพระเจ้าลงมาแล้วห้องขึ้นเลยบัดนี้จักเสียงหยังเนาะก็ยาเพิ่นแล้วจะปิ้นได้ก็อย่าแต่ว่าอาจารย์สิบ่ขึ้นแนวนั้นเนาะไสยศาสตร์อยู่นําเฮาแล้วกันดีพญาติอยู่นําเฮาแล้วพี่น้องครบเจริญรุ่งเรืองครบรวมสมบูรณ์อยู่นําเฮาแล้วอันนี้แม่นทรัพยากรที่พระเจ้ามีไว้สําหรับผู้ที่เชื่อเหนือธรรมชาติบ่พี่น้องวะเข้าไปถึงเจาะเลยกันดีพญาติเจาะไปถึงเลยทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ครบอุดมสมบูรณ์เข้าไปถึงเลยเนาะคำเขาเดินกับน้ำพระทัยของเจ้าเดินกับแผนการของเจ้ารับรองชีวิตนี้บ่เป็นหนี้เป็นศีลพี่น้องพี่น้องมีอยู่มีกินตลอดพระเจ้าจะเลี้ยงพระเจ้าเลี้ยงแน่เขาไปถึงระบบเศรษฐกิจสวรรค์สันอู้แล้วเขาก็พบพระคุณนานาประการเมื่อเขาไปเขาถึกยกใหญ่เขาไปแล้วเขาได้หมดสิ่งเหล่านี้เขาไปถึงหมดเมื่อก่อนเขาบอกเขาถึงได้บอกเป็นคนสดธรรมและบอกได้ถึกยกใหญ่เขาในอาณาจักรของพระเจ้าเถอะบัดนี้เฮาสิเบิ่งว่าชีวิตเหนือธรรมชาติและทรัพ
พยากรณ์เหนือธรรมศาสตร์ในสวรรค์นั้นมีอีหยังมีหลายหมดทุกอย่างเลยพี่น้องที่เขาต้องการแต่เขาสิเบิ่งบางอันตะบิดคันเขาอยากเขาไปถึงทรัพยากรภาษาอังกฤษว่า resource เนาะเขาเขาไปคันเขาอยากพบอันใดก็ตามเรื่องของพระเจ้าอันดีๆอันคักๆขบเจาะเขามาในศูนย์รวมเลยแปลว่าบริงินแหละคนอยู่ห่างศูนย์รวมเนี่ยห่างไปไหมเนาะแม้แต่คนอยู่น้ำเฮาดิคำห่างออกไปฟังบทเทศกระต่างฟังบทแบ่งปันกระต่างอาจารย์จังเว้าทิศนี้อาจารย์เว้าบ่แม่นเว้าหยอกได้เว้าอีหลีได้เนาะไปฟังบทเทศอาจารย์กระแพงมือวันทิศแล้วนี่กับบทเทศอาจารย์กระแพงเวลาผ่านมามันคนละเรื่องพี่น้องคิดอาจารย์หยอกอาจารย์กระแพงบอกถึงพระศิวะบทเทศนี่อู้คักน้องเทศอาจารย์ก็ซื้อขอบคุณพระเจ้าท่านแต่ว่าอันนี้เพิ่นบ่ต้องบอกเลยอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์บอกอาจารย์กระแพงบทเทศจนปัดที่ทุทิศนี้ใส่ได้แท้ๆเนาะมันถูกต้องที่สุดเพราะเพิ่นอยู่ใกล้ศิษย์กับศูนย์รวมแล้วเพิ่นก็ตั้งใจเห็นบ่เพิ่นว่าทุกมื้ออยู่นี่มาแต่เช้าอีกบ้านบักไกลๆมาก่อนหมู่อีกมานั่งอยู่เพิ่นก็ได้แหละพระเจ้าว่าผู้ได้แสวงหาเฮาผู้นั้นก็ได้อันมารีบๆรอๆนี่อย่าคัวตัวบ่ได้เนาะบ่มาบ่ตั้งใจเฮาสิเห็นเฮาได้เข้าไปในอาณาจักรแห่งพระพุทธิหักของพระเจ้าได้เข้าไปแล้วแต่ถ้าเฮาบ่สนใจในอาณาจักรนั้นเฮาจะบ่เห็นเลยทรัพยากรในอาณาจักรนั้นเฮาบ่ได้อยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดเลยพี่น้องพระเจ้าเปิดเผยไหมของเขาอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างเขาจะเข้าใจหมดทุกสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เขาแต่เขาต้องสนใจได้แหละฟังขักๆเลยถ้าเขาบ่สนใจเขาจะบ่พ่อแม้แต่เขาอยู่ในอาณาจักรไหนเขาจะบ่พ่อจือคำว่าพระเยซูคริสต์เจ้าบอกถ้าท่านบ่เป็นเหมือนดังเล็กน้อยนี่ท่านบ่ยอมว่าเจ้าเป็นคนเกิดใหม่อีหลีเป็นคนใหม่อีหลีเขาในอันแรกสวรรค์เหมือนดังเด็กน้อยนี่เด็กน้อยไหมเขาบอกคอยเกิดใหม่หิวนมนมเด็กน้อยเจ้าจะบ่เห็นแผ่นดินของพระเจ้าบ่เห็นอาณาจักรของพระเจ้าบ่เห็นชีวิตของพระเจ้าพี่น้องถ้าเจ้าอวดตัวคอยเก่งแหละคอยเก่งแหละเนาะบ่ฟังก็ได้จังซี่บ่สนคอยก็เฮียนมาจบจากคงเฮียนพังพี่บาโทพี่น้องถ้าเขาบุพเพเมื่อใดเพียงน้อยเขาจะบุเห็นอาณาจักรของพระเจ้าพังพีว่าเขาบุได้อยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดแล้วเขาออกจากอาณาจักรเลยพระเจ้าได้เปิดเผยทุกอย่างให้เขาอันนี้เป็นชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์พี่น้องเข้าใจในใดเขาบุเป็นชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์เข้าใจชีวิตของพระเจ้าเข้าใจชีวิตของอาณาจักรสวรรค์เขาเข้าใจบ่ได้ถ้าเขาบุมีชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์อันนี้เป็นชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์เลยพี่น้องที่คนอื่นอยากเข้าใจชีวิตอื่นพังพีว่าหูเขาบ่ได้ยินตาเขาบ่เห็นคิดบ่ออกแม่นสิ่งนั้นที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คนทั้งหลายที่หักพระเจ้าบ่แม่นบ่ในพังพีพระองค์เฮ็ดสิ่งนี้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเฮาพี่น้องหลังจากเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องก็รู้จักว่าเฮามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์เดียวกันและเฮามีวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าจื้อได้บ่พระธรรมใด1โกรินโทบท6ข้อ17จื้อได้ข้อนี้สำคัญแท้ๆเฮาเป็นพระได้กับพี่เพิ่นเขียนเนาะเพิ่นเขียนผู้แปลเพราะว่าเพิ่นก็สิบ่เข้าใจข้อความลึกยังบ่ได้แปลไปเพิ่นพอผู้แปลนั่นแปลตะบิดอันนี้เป็นคนที่บ่แม่นบ่เชื่อพระเจ้าด้วยเสียวซ่านทั้งภาษาผู้นี้บ่จักเรื่องจิตวิญญาณผู้นี้จักแต่ว่าจิตใจเราก็เลยใช้แนวคิดจิตใจเนาะเป็นแนวคิดมีแนวคิดจิตใจอันเดียวกันครบจริงมันบ่แม่นเป็นวิญญาณอันเดียวกันฮะเนาะพี่น้องอ่านพี่น้องเข้าใจนะฮะเอาพี่น้องในด้านกายภาพนี่เฮาอยู่ในโลกนี่แต่ทางด้านจิตวิญญาณนี่ผู้สอบธรรมอยู่ในอาณาจักรสวรรค์เลยนะพี่น้องเป็นไพพลของอาณาจักรสวรรค์เด้เนาะเฮ
ฮาเป็นประชากรของโลกแต่เฮาก็ในขณะเดียวกันเฮาก็เป็นไผ่พ้นของอาณาจักรสวรรค์อันนี้ชีวิตเนื้อธรรมชาติพี่น้องที่โลกนี้อยากได้แต่บ่ได้โลกนี้พยายามซอกหาสิ่งลึกลับลึกลับเนาะนั่งสมณะสมาธินั่งภาวนาอยากถึงมีหมอหนึ่งตะกี้อาจารย์เราเป็นผู้เทียนสูงเลยเรื่องธรรมะนี่แต่น้ำหลังมาเราไปเป็นทหารเรามีโอกาสเราไปเห็นธรรมเราดีใจอาจารย์เราดีใจเราตบมือเราว่าสิได้เข้าธรรมแล้วบัดนี้พอสิเห็นของวิเศษอยู่ในธรรมเข้าไปที่มืดเราไปนั่งจำศีลไปใช้กิริยาแล้วนั่งบ่กินข้าวกินน้ำนั่งอยากเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วว่าเราจะเห็นในธรรมนั้นโอ้ยโมเมนต์เฮาได้เฮาสุดไปเข้าธรรมได้พี่น้องเฮาออกจากความมืดแล้วเฮาอยู่ในที่แจ้งแล้วบ่ต้องเข้าธรรมเนาะเฮ้เท่านั้นไปเข้าธรรมตลอดชีวิตเราบ่ได้เลยอาจารย์ถามเราออกมามือตะบิดถามว่าเจ้าพ่อยังบ่เราว่ายังบ่ทันได้ต้องต่ออีกมื้อน่ะนั่งอีกหลายชั่วโมงอยู่ในธรรมนั้นมันมืดบ่ใต้ไฟกับใต้ไฟมันสิบ่มาเพิ่นว่าอีเด้พี่น้องอยากบอกแม่นหยังมาในความมืดพี่น้องก็คิดเอาแหละพระเจ้าบ่มาแบบนั้นจักเถื่อพระเจ้ามาในแสงสว่างพระเจ้ามาแสงจุดจ้าแต่สิ่งที่มาในความมืดนี่ก็มีแต่มารซาตานและผีปีศาจให้พี่น้องเขาสอกหาเขาบู๊พงได้ยกเขาขึ้นอยู่ในเอเฟซัสบทสองโคกนั่นยกเขาขึ้นในภาษาปื้มพระคัมภีร์เขาเพิ่นว่าได้ขึ้นมาด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างว่านั้นก็ได้เนาะแต่ว่าความหมายแท้ๆก็แม่นยกถึกยกสู้ขึ้นถึงที่สูงและนั่งในสวรรค์สถานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ความหมายเนี่ยเนาะแท้ๆนะเขานั่งอยู่กับผู้มีอำนาจสูงสุดพระเจ้าแห่งจักรวาลนี่ในด้านจิตวิญญาณพี่น้องบนเนื้อธรรมชาติบนนี้บนเนื้อบ่เนื้อสุดแหละพระยิ่งจะไปนั่งกับพระองค์ไม่ใช่ได้นั่งพวกเขาผู้สอบธรรมนี่ได้นั่งทันทีได้ถ้าเขาบ่แสวงเขาบ่สนใจเขาก็บ่เขาบ่รู้จักเอกลักษณ์นี่ของตนตัวเขาแท้ๆเขาก็เสร็จเลยพี่น้องเขาบ่สำนึกได้ถึงชีวิตเนื้อธรรมชาติที่พระเจ้าให้เขานั่นเพิ่นว่าถ้าเขาทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเขาได้เป็นบุตรแล้วเขาก็เป็นผู้รับมรดกด้วยของพระเจ้าและเป็นผู้รับมรดกจากพระเจ้าและเป็นผู้ห่มรับมรดกด้วยกันกับพระคริสต์เจ้าปาทพระเยซูคริสต์เจ้าโรมบท8ข้อ17พี่น้องคักบ่เมียนไผในโลกนี่พี่น้องยังไปถามเขาว่าเจ้ามีมรดกสวรรค์บ่จ้างแต่เฮามีเด้พี่น้องเฮามีมรดกพระเจ้าให้เฮาเนาะมรดกของพระเจ้าและเป็นผู้ห่มรับมรดกกับพระเยซูคริสต์เจ้ามื้อนึงในสวรรค์ว้าวหรือว่าในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาเนี่ยเป็นมรดกที่พระเยซูคริสต์เจ้าเอามาเลยนะพี่น้องรวมรับกับพระองค์เลยรับเอาสิ่งเหล่านั้นเฮาได้รับแล้วได้เนื้อธรรมชาติอยู่บ่นี่สุดเนาะอันนั้นแหละชีวิตเนื้อธรรมชาติองค์พระเยซูคริสต์เจ้านําเอาอาณาจักรของพระเจ้าลงมาหาเฮาเฮาได้รับเอาได้รวมกับพระเยซูคริสต์เจ้าในสิ่งนี้เนาะชีวิตเนื้อธรรมชาติแหละคันเฮาเบิ่งต่อไปพี่น้องสําหรับมรดกหั่นพิลึกมรดกที่เฮาได้รับในเอเฟซัสบท1ข้อ18ว่าและฮู้ว่ามรดกของพระองค์สําหรับพวกไผ่พ้นของพระองค์นั้นมีสง่าราศีอันอุดมสมบูรณ์เพียงใดพระคัมภีร์ว่ามีสง่าราศีบ่แม่นมรดกแบบเปื่อยเน่าบ่แม่นมรดกที่มนุษย์ได้แต่ว่าเป็นมรดกของพระเจ้ามีสง่าราศีเนาะพิลึกวิเศษคําว่าสง่าราศีนี่มรดกที่วิเศษเป็นของวิเศษที่เฮาได้และอุดมสมบูรณ์อีกบ่กุดบ่เหี้ยนมรดกที่เฮาได้จากพระเจ้านะพิลึกมรดกนี่และฮู้ว่าฤทธิ์เดชอำนาจอันที่2เป็นมรดกของเฮาฤทธิ์เดชอำนาจอันใหญ่ของเหลือประมาณของพระองค์มีหลายเพียงใดสําหรับพวกเฮาผู้ที่เชื่อตามอํานาจพระกําลังและฤทธานุภาพอันใหญ่หลวงของพระองค์ปฏิโทฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้ามีน่ะเฮาก็ได้คือกันอันเดียวกันแต่เฮาบ่สํานึกเฮาก็เลยย่านอยู่ในโลกเกิดยังบ่ย่านเฮาได้ฤทธิ์เดชนั้นเด้พี่น้องฉะนั้นพระเจ้าแต่งตั้งเฮาเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระองค์พระเจ้าได้ให้ฤทธิ์เดชอันนี้เฮาเพื่อใส่มีอำนาจฤทธิ์เดชอำนาจนี่สั่งได้ประกาศฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าตลอดเวลาในชีวิตประกาศเลยพี่น้องประกาศกันดีพญาติป
ประกาศการกอบกู้ประกาศครบอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเฮ็ดธุรกิจพี่น้องก็ประกาศฤทธิ์เดชพี่น้องมีฤทธิ์เดชอำนาจประกาศกับธุรกิจที่พี่น้องเฮ็ดว่าโอ้ธุรกิจนี้ได้รับพระพรพระเจ้าแล้วอุดมสมบูรณ์เจริญบ่มีลมจมประกาศเลยประกาศให้ห่างกายเฮาตุลมือห่างกายนี้มีอายุยืนยาวบ่ตายก็กำหนดอาจารย์ประกาศถุงมือได้อาจารย์ตื่นมาแล้วประกาศเลยประกาศอาจารย์ได้ฝ่าน้อยได้แล้วผู้สอบทำหัวเจ้าผู้รับใส่ของพระเจ้าอยู่ในสุรวมอาจารย์ประกาศอาจารย์ก็บ่งซื้อพี่น้องไปประกาศประกาศให้พี่น้องประกาศให้อาจารย์ได้เด้ออยู่บ้านอย่าลืมเด้ประกาศว่าอาจารย์กับพรมีสุขภาพแข็งแรงบ่ตายก็กำหนดเอาถุงมือให้ได้เนาะเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเด้เนาะเฮาสิเห็นเฮามีชีวิตอันสุดท้ายที่อยากเว้านี่เฮามีชีวิตของพระเจ้าที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำเข้ามาอันนั้นเป็นตัวต้นใหม่ของเฮาอยู่ในพระธรรมกาลาเตียบท5ข้อ2ข้อ3นั่นเพิ่นเอิ้นว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าน่ะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่แม่นการกระทำเด้พี่น้องแต่หน้าก่อนหน้านี้อาจารย์อิสสาพี่น้องเนาะมีอาจารย์ผู้นึงเพิ่นพาพี่น้องทองผู้ใดไปนั้นเพิ่นทองได้หมดเก้าข้อนี่ความหักความสมศรีดีสันติสุขความอดทนดุนานความเมตตาความปานีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนหวานความหูจักบังคับตนเองเพิ่นทองได้อาจารย์อิสสาอาจารย์ผู้นั้นกับลูกศิษย์เพิ่นพี่ลึกเพิ่นบอกต้องพวกเจ้าให้ปฏิบัติให้ได้เพิ่นก็สอนโอ้พวกลูกศิษย์ขี้คุยเราได้นี่แหละมีสาวกเพิ่นเป็นผู้ยิ่งเนาะเพิ่นว่าอาจารย์พวกเขานี่เพชรได้ผลพระวิญญาณเก้าอย่างนี่ว่าซะนี่คุยขนาดอาจารย์ก็คิดว่าโอ้เขาเฮ็ดได้เฮานี่คือเฮ็ดบ่ได้เฮาเป็นอาจารย์ละล่ะแล้วบ่ทอสาวกของอาจารย์นั่นซับเพราะเขาว่าเขาเฮ็ดได้หมดเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพิ่นก็มาแล้วผู้นั้นมื้อนึงเพิ่นมาบอกอาจารย์พระเจ้าปากเขาขน้อยแต่เซานี่โอ้ปากเลยได้อาจารย์ว่าพอดีเขาหน่อยขี่รถไปพระเจ้าฤาษีให้เฮือนสองสั้นนี่เจ้าได้เฮือนหลังคือจังสี่แล้วลูกเอ้ยพ่อให้เจ้าเลยเฮือนหลังคือจังสี่คือจังสี่เด้แต่ฮอดสมือนี่อาจารย์ยังบ่เห็นผู้นี้มันได้เฮือนหลังนั้นเนาะจักแหละบ่ฮู้เด้เราพระเจ้ามือหนึ่งก็อาจารย์สิบ่มั่นใจบ่นี่แล้วขี่รถจักไปเหยียบเล็กตะปูแล้วอ่ะแน่พระเจ้าบอกแล้วบอกให้มาทางนี้เฮาดื้อมานาคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังดื้อไปจอดที่รถแล้วพระเจ้าก็บ่ให้ไปอีกทางนี้ก็ดื้อไปอีกไปจนเหยียบเป็นตะปูอีกแล้วว่าท่านคนเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้สิดื้อปานนั้นเนาะอาจารย์ก็เลยคิดว่าโอ้บ่ผู้นี้นั่งนี่บ่ได้เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แท้มันเนื้อหนังอีหลีเนาะก็บ่ฮู้จักพี่น้องอันนี้มันบ่แม่นการกระทำใดเฮาสิไปบื้นเอาก็บ่ได้อันนี้เพิ่นเอิ้นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเฮานี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่เอาเรื่องนี้เข้ามาแล้วในชีวิตเฮาเฮาได้หมดแล้วนี่เฮามีแล้วเป็นธรรมศาสตร์ใหม่ของเฮาความหักนี่เป็นธรรมศาสตร์ที่บอกพี่น้องหลังจากพี่น้องมาเสือพระเจ้าแล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังเลยบ่ได้บื้นเลยมีความหักเฮาจักว่าเฮามีความหักของพระเจ้าแล้วเฮาเกิดจิตใจหักตะกี้อาจารย์อภัยคนยากเด้คนที่ผิดต่ออาจารย์เนี่ยอาจารย์จะแก้แค้นแม้แต่ในคำอธิษฐานนี่ก็จะอธิษฐานใส่เขาผู้เลยจะแก้แค้นโอ้ยพระเจ้าเอ้ยพวกนี้เขาเห็นใส่เขาหน่อยแท้ตอบแทนเขาเด้ว่าซะเด้แต่ยังบุญใหญ่เด้นี่บุญใหญ่แหละเขาเป็นในนั้นเนาะอยากเห็นพระเจ้าแก้แค้นพอเห็นใส่เขาหน่อยมันตายแน่พระเจ้าสิจัดการมันเนาะคือตัวนี้เด้พอขน้อยนี่เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าสิจัดการมันไปมาแตะต้องขน้อยว้ายมันสิเป็นความหักของพระเจ้าซั่นบ่พระเยซูคริสต์เจ้าขนาดเขาขายังอภัยให้เขาบัดอาจารย์ใหญ่และอาจารย์บ่เป็นได้ไหนได้บ่อธิษฐานจังซี่จักเถื่อบ่เว้าจังซี่จักเถื่ออีกบ่เว้าอีกเป็นตาอ้ายเว้าบ่
ระเจ้าว่าการแก้แค้นเป็นธุระของเจ้าบ่บอกก็ได้นะครับข่อยสมควรแก้แค้นข่อยสิแก้แค้นให้เนาะเจ้าสิบอกให้ยังบ่แม่นหน้าที่เจ้าพี่น้องอันนี้มันแม่นธรรมศาสตร์ใหม่ของเฮาที่เกิดขึ้นในชีวิตความหักในพระเจ้าออกมาเป็นสนิทใจเฮาเฮาทั้งหลายหักก็เพราะพระเจ้าหักเฮาก่อนบ่แม่นบ่อาจารย์อดทนได้กับครอบครัวโอ้ข้าแม่นคือเก่านี่ให้ไปอดทนเว้ยจะปอกมาควบนึงข่อย3ควบรู้แล้วยะนี่บ่ขนาดเมียห้องใส่แห้งเนาะเฮาจักเพิ่นบ่สบายเด้เพิ่นห้องใส่เฮาธรรมดาเฮาก็ใจหายห้องเฮ็ดดอกสิสิอันนี้บ่ได้เฮาจักเฮาเห็นใจโอ้อีดูตุนเพราะเพิ่นบ่สบายทั้งถือกระสินก็ขึ้นแล้วคนบ่สบายมันจะขึ้นยามใดมันขึ้นแล้วคนบ่สบายเนาะเฮาก็เข้าใจเฮาก็ยิ้มอยู่แล้วก็อธิษฐานพระเจ้าพระเจ้าเมตตาเด้เฮามีความหักของพระเจ้าปรากฏขึ้นบ่แม่นเฮาเห็นเองได้ได้ตัวนี้ไผสิบ่เปลี่ยนมีไผบ่เปลี่ยนอาจารย์เห็นพี่น้องเปลี่ยนหลายๆพี่น้องแต่เฮาอยู่ด้วยกันนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนแหละตะกี้นี่อุ้ยไผสิเว้าได้ไผสิแตะได้เจ้ามาควบหนึ่งคนก็ไปสก2ควบผลแล้วบ่แม่นทุกควบหนึ่งเลยแต่บ่ได้เดี๋ยวนี้เสยคนเฮ็ดใส่เฮาเว้าใส่เฮาเฮาก็บ่แก้แค้นเฮาแก้แค้นได้แต่บ่แก้แค้นกษัตริย์ดาวิดที่ได้บ่พี่น้องกษัตริย์โซนไล่ขาไล่พระเจ้ามอบกษัตริย์โซนให้เพิ่นเป็นนอนอยู่กับโต๊ะใกล้ๆกับเพิ่นบ่อนเพิ่นอยู่เพิ่นสามารถขาได้ทันทีเพิ่นเลยบ่อยากบ่เฮ็ดบ่แตะเพิ่นตัดเอาเสือหิ้มเสือตัดเอามีดตัดเอาน้อยหนึ่งเก็บไว้ทหารพูดแบบคือบกขาเราเป็นศัตรูเจ้านะก็สะส้นว่าอย่างพระเจ้าแต่งตั้งเพิ่นได้บ่เป็นข่อยแต่งตั้งเพิ่นข่อยไปฆ่าเพิ่นตายไปฆ่าเพิ่นได้ยังข้าพระเจ้าสิฆ่าเพิ่นกับพระเจ้าพุ่นฆ่าข่อยสิฆ่าอย่างเนาะเรามีความหักของพระเจ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเฮาเนี่ยครบสมสินดีขนาดที่หลายเถื่อตะกี้คนสิมาสีหน้ามาด่าเฮาโถเอาขึ้นเห็นบอกคนที่บ่มีพระเจ้าพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเบิ่งข่าวนะในประเทศไกลๆนี่เลี้ยวเบิ่งหน้าสิซื้อเอาปืนยิงปังไล่ยิงอีหยังเลี้ยวเบิ่งหน้าแล้วล่ะบ่ได้บอกหยังหัวยิ้มในสิซื้อเอาไม่ค่อนทุบโลดบาทิโทต่างได้เฮาขนาดเจ้าด่าคนนี่ไปเว้านี่เขาด่าไล่สี่หน้าเนาะเสยเสยมีสันติสุขเสยอาจารย์ถือเขาสกัดกันเวลาไปแบ่งปันพระคัมภีร์เจ้าสี่หน้าเลยเฮาเครียดเขาเจ้าบ่บ่มากอธิษฐานเพื่อเขาเจ้าให้เจ้าเปิดตาใจเขาให้เขารู้จักพระเจ้าเนาะมีอดความอดทนดุลนานความเมตตาเมตตาสงสารพวกขี้เหล่าเมายาสิอู้บึงก็เป็นตาสังแต่ว่าเขาก็มีความเมตตาอธิษฐานเพื่อเขาปานีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนหวานหู้บุญหู้จักบังคับตัวเองบังคับตัวเองได้ตะกี้บังคับบ่ได้พี่น้องอันนี้แมนธรรมชาติใหม่ของเฮาที่พระเจ้าให้เฮาแล้วมีแต่เฮาเสื่อเท่านั้นเสื่อว่าเฮามีความหักของพระเจ้าเฮาเสื่อว่าเฮามีความสมศรีดีของพระเจ้าเฮาเสื่อว่าเฮามีสันติสุขพระเจ้าบ่แม่นการกระทําบ่แม่นเฮาพยายามที่จะคืออาจารย์ที่อาจารย์เว้าเมื่อก่อนเพิ่นสอนน่ะพาให้ลูกศิษย์เพิ่นพยายามพยายามมันก็บ่ได้พี่น้องพี่น้องสิทองไปทองมาก็บ่ได้มีแต่เสื่อเนาะว่าพระเจ้าเอาให้เฮาแล้วอันนั้นจะนําการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของเฮาเท่านั้นเขาจะมีธรรมศาสตร์เหมือนพระเจ้าหลายขึ้นมีความหักมีความเมตตามีความสมศรีดีมีสันติสุขอันนี้เป็นชีวิตเหนือธรรมศาสตร์เลยซึ่งในโลกในคนหาบ่ได้เลยแต่พระเจ้าเอามาให้เขาแล้วเขามีแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเขามาเอาเขามาแล้วมืดแล้วอยู่ในเขาแล้วพุทธนี่บ่ต้องไปซอกบ่ต้องไปพยายามบ่พยายามอย่างบ่เป็นการกระทำเราบอกแล้วเราอีกบ่เป็นการกระทำแต่เป็นธรรมศาสตร์ใหม่ของเขาที่พระเจ้าเอาเขามาใส่ในชีวิตเฮาเฮาเคยเครียดเมื่อก่อนเห็นอย่างไรนึกเครียดบ่ได้ใจเครียด
ห้องให้จะขาตัวเองตายหรอกบ่มีแหละครับพี่น้องพี่ลูกข้าพเจ้าแท้ๆแล้วบ่มีมันหมดไปถ้าเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาเฮ็ดหยังพี่น้องวิธีออกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสวยเฮาให้พระองค์นำพาชีวิตเฮาให้เขาหน่อยเป็นเหมือนพระองค์ไล่ขึ้นไล่ขึ้นให้ผลของพระวิญญาณปรากฏออกในชีวิตของเขาหน่อยก็ว่าจังซี่แหละเฮาก็เฮ็ดได้แล้วพี่น้องเนาะอดทนดุนนานบังคับตัวเองบ่เฮ็ดในสัวบ่กินยาบ้าเสพสุรายาเมาเป็นหยังฮู้จักบังคับตัวเองเฮาบ่ได้บังคับเลยหลายคนว่าโอ้เจ้าคือสิอดหลายบ่กินเหล้าค่อยสิไปอดอีหยังวะข่อยอีต้นพวกเจ้านั่นเดี๋ยวเบิ่งเลยบ่ได้อดได้ข่อยคือบ่สูบยาคือสิเป็นผู้ชายตะกี้อาจารย์เฮ็ดเวียกเขาว่าเจ้านี่บ่เป็นผู้ชายเต็มร้อยสุรายาเมาเจ้าบ่มีสุรานาลียาเมาเขาว่าเจ้าเราบ่มีอันนี้เจ้าสิผู้ชายในเจ้าเขาบ่จักว่าเฮามีธรรมศาสตร์ของเจ้าแล้วสิ่งเหล่านั้นมันของผีปีศาจทายพี่น้องเฮารับการเปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเฮาเฮาเปลี่ยนแปลงเองบ่ได้ฉะนั้นเพิ่นจึงว่าให้รับการเปลี่ยนแปลงมาจากพระเจ้าในโรมบท12ข้อ2นั่นเฮาเปลี่ยนแปลงเองบ่ได้ท่านพี่น้องคือเป็นยังตั้งใจมานมัสการพระเจ้ามาทันวงทันเวลาพวกแนวนี้เขาเห็นเองบ่เขาพยายามเองโอ้ทนบ่บ่เขาเห็นบ่ได้เขามอบให้พระเจ้าเขาบอกพระเจ้าเขาได้เห็นบ่ได้ด้วยเรื่องนี้แต่หลายคนบ่เว้าจักเทื่อเรื่องนี้ยามันธรรมศาสตร์ข่อยเว้ยธรรมศาสตร์ข่อยเป็นได้นี่เกิดมาได้นี่อันนั้นแหละเสร็จเลยนะธรรมศาสตร์มาจากบาปเขาบอกนั่นน่ะไปเขาบอกเขายังอยู่ในธรรมศาสตร์บาปเขาบอกให้ธรรมศาสตร์ของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตเขาครับธรรมชาติของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตเฮาเปลี่ยนแปลงทันทีเนาะบทเรียนนี้สําหรับพวกเฮาวันนี้อันที่1เฮามีชีวิตเหนือธรรมชาติพี่น้องทันทีที่เฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระเจ้าเฮาเป็นคนชอบธรรมเฮามีชีวิตเหนือธรรมชาติเนาะอันที่2พระเจ้าที่เขามาอยู่ในเฮานี่แม่นพระเจ้าหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เขามาอยู่ในเฮาแม่นพระเจ้าที่มีชีวิตเหนือธรรมชาติเนาะย้อนแนวนั้นมันซาตานผีปีศาจให้จับต้องชีวิตเฮาบ่ได้เพราะเฮามีชีวิตเหนือธรรมชาติมีฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติมีพระเจ้าผู้เหนือธรรมชาติอยู่กับเฮาเคาะกรรมเวรกรรมและสิ่งโซให้บ่มีอำนาจเหนือชีวิตเฮาอีกพี่น้องบ่มีเนาะมียังมากอะอย่าเฮาไสสนะได้ทำกลางปัญหาในโลกนี่ที่มีวิกฤตทุกคนทั้งหลายโอ้ห้องโฮโพสการญาติบ่มีอันกินญาติบ่มีอันอยู่พี่น้องเมื่อเฮามีพระเจ้าธรรมศาสตร์ของพระเจ้าเฮามีสุขคมสุมสินดีสันติสุขเนาะบ่ได้กระวนกระวายกระวนกระวายบ่แต่มื้อตื่นมาว่าสิมีหยังกินบ่บ่เหลือกินอีกเมื่อพระเจ้าจัดให้เนาะมีเสมอบ่ขาดบ่คืนอันนี้เป็นธรรมศาสตร์ใหม่ที่พระเจ้าจัดให้ธรรมศาสตร์เหนือธรรมศาสตร์เนาะของพระเจ้าที่อยู่ในเฮาทั้งหลายเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานวันนี้พระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์สําหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พวกเขาได้เข้าใจชีวิตเหนือธรรมชาติพวกเขาได้แน่นเขาแน่นเขาเพราะพวกเขาได้ถึงว่าอยู่กินในโลกนี้แต่ชีวิตแท้ของพวกเขาได้ก็อยู่ในอาณาจักรสวรรค์มีธรรมชาติใหม่แล้วและธรรมชาติเก่านั่นก็บ่เป็นนายของพวกเขาได้และพระเจ้าได้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของพวกน้อยเว้นเสียแต่พวกเขาเองบ่อยากเปลี่ยนแปลงซึ่งมื้อต่อไปพวกเขาจะฟังเฮียนฮู้ว่าสิ่งที่ขัดขวางที่เป็นอุปสรรคบ่ให้ชีวิตเหนือธรรมชาติปรากฏในมื้อต่อไปที่พวกเขาจะเฮียนเรื่องนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาทุกอย่างจึงโมทนาขอพระเดชพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักถึงว่าพี่น้องเป็นคริสเตียนแล้วแต่บ่เห็นธรรมศาสตร์ใหม่นี้ปรากฏขึ้นในชีวิตครบจริงพระเจ้าเอาเขามาเปิดเลยชีวิตเหนือธรรมศาสตร์นี่พี่น้องอยากมั่นใจเนาะเวลานี้ตัดสินใจบอกว่าข้าน้อยอยากได้สิ่งเหล่านี้แท้อยากให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นบ่แม่นอยากได้ได้มีแล้วบ่ต้องขอก็ได้พอพระเจ้าเอาเขามาแล้วมีแต่ว่าข้าน้อยเปิดใจมื้อนี้รับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เอามาที่มันกังแขนเป็นของข้าน้อยโตได้ข้าน้อยบ่เคยเปลี่ยนบ่ได้ข้าน้อยขี้ข้านข้าน้อยเป็นคนซ่าเป็นคนไวโพดเป็นคนใจร้อน
เนาะให้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฤทธิ์เดชแห่งผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าติดอยู่ภายในเฮานะสําแดงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเฮาวันนี้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าเนาะสําหรับผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนที่พี่น้องท่านทั้งหลายกําลังฟังอยู่ท่านทั้งหลายอยากเห็นชีวิตเหนือธรรมชาตินี่ปรากฏขึ้นอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในชีวิตของพวกท่านเนาะท่านสามารถภาวนาอธิษฐานกับของเฮาได้อาจารย์จะภาพวันนาอธิษฐานรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เฮากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมก่อนและชีวิตเนื้อธรรมชาติจะอัตโนมัติลังไหลเข้ามาในชีวิตเฮาเฮาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะและสิ่งซั่วๆที่เฮาเคยดําเนินนั้นจะหมดไปภาวนาอธิษฐานที่ใดๆรับตาท่านย่อมือนําและเว้านําลังอาจารย์เด้อจนกลัวว่าอาเมนคําว่าอาเมนนี่หมายความว่าเป็นจริงแล้วคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะเซินถ้าผู้ใดอยากภาวนาก็ภาวนาถ้าผู้ใดบ่อยากกล่าวคำภาวนาอธิษฐานนี่ก็อย่ากล่าวบ่เป็นหยังเลยเนาะถ้าผู้ใดอยากกล่าวนำก็เซินข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ก็ได้ฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วให้นี้โดยตายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมไถ่เวรกรรมไถ่เคราะห์กรรมให้แก่เขาบัดนี้ขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือเครื่องบูชาความตายของพระองค์นั้นมาเป็นของขน้อยตั้งแต่บัดนี้ขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาแล้วขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าแล้วขน้อยมีชีวิตเนื้อธรรมชาติแล้วและการคืนจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้าได้นำชีวิตใหม่มาให้ขน้อยแล้วขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าโดยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคือเจ้าอาเมนถ้าบรรดาท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและชีวิตเนื้อธรรมชาติของเจ้าก็หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของท่านและท่านจะเห็นชีวิตเนื้อธรรมชาติปรากฏสําแดงในชีวิตของท่านแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนาะต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานสําหรับประเทศพวกเฮาสําหรับโรคระบาดต่อสู้กับมันและก็อธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยทั้งหลายเนาะให้เฮาอธิษฐานเพื่อแล้วนี่สิ่งปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตของเฮาโดยที่เฮาจะรวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเนาะบรรดาคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแข็งอยู่ในแต่ละแข็งผู้ที่เอาจริงเอาจังอุทิศทุ่มเทที่นั่งอยู่ในเวลานี้รวมกันกับพวกคณะศูนย์รวมเนาะขอบใจให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของพี่น้องพิเศษพระพรจากพระธรรมมัทธายบทที่28ข้อที่20เป็นของพี่น้องเนาะทุกคนที่เอาใจใส่บัดนี้เฮาจะรวมใจกันให้เว้านําอาจารย์จะเว้าพี่ก่อนแล้วเฮาเว้าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันเพราะเป็นตามพระทัยของพระเจ้าที่จะเฮาสิ่งนี้ขอทุกคนอย่าชูนั่งเฉยๆให้กล่าวพร้อมกันเนาะเป็นเสียงเดียวกันยกเสียงนั้นขึ้นไปถึงพระเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายเฮารวมใจกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขนอยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลพระผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขนอยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้พวกขน้อยประกาศลึบล่างสิ่งซั่วหายที่พวกมันนำเข้ามาในสังคมมนุษย์ในโลกนี้ก็คือในประเทศของพวกขน้อย
ป็นต้นโรคระบาดโควิด19พวกเขาหน่อยสั่งมัดสั่งผูกสั่งทำลายให้มันหมดไปพวกเขาหน่อยพร้อมกันประกาศลึบล่างคมอาธรรมที่มันซาตานและผีปีศาจให้ได้นำเขามาอยู่ในโลกนี้และเฮ็ดให้ผู้สอบธรรมได้มีปัญหาพวกเขาหน่อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ให้หมดไปพวกเขาหน่อยพร้อมกันสั่งทับม่างโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายที่บ่จักพระเจ้าบ่ให้ได้ยินเขาประเสริฐบ่ให้ได้ยินความหักของพระเจ้าบ่ให้ได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้และอำนาจการสาปแช่งเวรกรรมที่ตกถึงเขานั้นพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์พวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณทีรักวิญญาณหักคมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกเขาน้อยพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาที่ไม้กางแขนที่ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วก็เป็นของพวกเขาหน่อยแล้วพวกเขาหน่อยประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นต้นสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ที่ยังเก็บป่วยอยู่ในเวลานี้อาจารย์ปุโรหิตอาจารย์สมศรีมีอาจารย์ทันษาผู้ดูแลอ้อยผู้ปกครองกิตพรนางต้นรวมทั้งป้าน้อยพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเขาได้ประกาศว่าพญาติเหล่านี้บ่สามารถขาดชีวิตของเขาเพราะชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับผมพวกเขาน้อยประกาศรับพระพรแห่งครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์หังมีเป็นของพวกเขาน้อยทั้งหลายผู้สอบธรรมของพระเจ้าประกาศว่าพระพรนานาประการที่พวกนำมานั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาได้ประกาศว่าคนอาธรรมคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกเขาได้สั่งลึบล่างหนี้สินของคนสอบธรรมทั้งหมดที่มีอยู่พวกเขาได้ประกาศว่าคนบาปที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบทำไปให้ส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศพระพรแห่งความสมสิ้นยินดีเป็นของพวกเขาน้อยทั้งหลายพระพรแห่งความเจริญเป็นของพวกเขาน้อยและสันติสุขเป็นของพวกเขาน้อยทั้งหลายพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานขอรับเอาสิ่งเหล่านี้พวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำพรรครัฐทั้งหลายให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวและมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซ่ให้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19พวกเขาน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่ได้บ่หนึ่งเวลานี้ที่ถูกพยาธิโควิด-19รบกวนเขาทั้งหลายได้พบกับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าแล้วที่จะเห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาเมื่อเขาห้องหาพงพงจะตอบเขาทันทีพวกเขาน้อยภาวนาประกาศว่าจะบ่มีการตายเพิ่มขึ้นอีกจึงภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบที่พวกเขาได้ประกาศว่าเป็นจริงแล้วบัดนี้พวกเขาได้พร้อมกันประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกในถึงทุกชนชาติชนเผ่าและถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกเขาน้อยและเขาประเสริฐนั้นจะนำการปลดปล่อยกอบกู้เอาคนทั้งหลายออกจากอำนาจมันซาตาน
ผีปีศาจให้จากอำนาจเวรกรรมเคราะห์กรรมบาปกรรมที่ตกถึกเขาทั้งหลายให้เขาพ้นจากนรกบึงไฟพวกขน้อยขอบคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พระองค์ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นที่เป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาสิขอให้ศาสนาจารย์วันพรเนาะอธิษฐานขอพระพรพระเจ้าข้าแด่พระบิดาเจ้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้พระองค์ได้เข้ามาที่นี่ฟังเสียงของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าไว้พระลูกใหญ่ขึ้นในความเสือพระลูกขอบคุณพระเจ้าขอรับเอาและขอพระองค์ทรงนำการรักษาเยียวยาของพระองค์ไปถึงคนทั้งหลายที่เจ็บไข้ป่วยอยู่บ่ว่าแต่พยาธิโควิดหรือว่าการเจ็บเป็นตามที่ร่างกายของเขาเป็นนั่นพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้ามื้อนี้เสื้อพระวิญญาณสุดเจ้าท่านนั้นนำพาพระลูกมาอยู่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันถวายเกียรติพระเจ้าเสื้อว่าพระพรได้มาถึงพวกคนทั้งหลายพวกคนทั้งหลายขอรับเอาชีวิตของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ปรากฏขึ้นท่ามกลางชีวิตพระลูกแต่ละคนขอบคุณพระเจ้าเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นในทางของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอให้พระพรสันติสุขและฤทธิ์เดชอำนาจไสยชนะสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนมือเขาจะพบกันดิพี่น้อง